ับก็ตอนนี้เป็นเวลาตีสองนะครับคือตอนนี้อยู่หอไงเพราะว่ามีเรียนพรุ่งนี้ที่มหาลัยใช่ไหมแล้วก็พอดีว่าหิวมากหิวโคตรไม่รู้ทำไมมันต้องหิวตอนตีสองเนี่ยนี่ก็ทำการบ้านอยู่นะฮะแล้วก็หิวมากนะครับก็คือผมไปฮ่องกงมาไงจะร้องอะไรดักหนานี่แม่งร้องมาหลายรอบแล้วแม่งรู้สึกเสียวๆหลังอ๋อไม่ใช่ก็ไปฮ่องกงมาแล้วก็คือเห็นอันเนี้ยมันเขียนว่าฉลอง45ปีของนิชินก็เลยซื้อมาลองก็เลยซื้อมาลองนะครับมันเขียนว่าเป็นเคอร์รี่เฟลเวอร์นั่นเองนะก็น่าจะเป็นรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคือเมื่อกี้ดูใน YouTube ใช่ไหมมันก็มีวิธีทำเว้ยก็คือใส่น้ำแล้วมันเหมือนจะต้องเทน้ำออกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคือแม่งยุ่งยากชิบหายเลยไม่รู้คิดจะไปถึงซื้อมาเพราะเห็นฉลอง45ปีเลยซื้อมาหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าน้องมันหยิบมา โอเคเดี๋ยวเนี่ยว่าจะไหนๆก็พักจากทำการบ้านแล้วแม่งโคตรนานเหนื่อยก็เดี๋ยวจะรีวิวบะหมี่เฉยเลยเว้ยรีวิวบะหมี่ครับนะครับก็พักจากเบเบดบ้างนะสักพักหนึ่งนี่ขอนั่นแหละพักจากเบเบดบ้างรีวิวบะหมี่ดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปเติมน้ำร้อนครับนี่เราก็ต้มน้ำร้อนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคืออะไรวะแกงกะหรี่เฟเวอร์เป็นรสชาติเป็นอย่างไรดูดิข้างในมันรู้สึกมันคือไอ้ยี่ห้อนิชินเนี่ยมันชอบใส่ผงมาให้เลยแม่งโคตรเค็มไม่เหมือนมาม่าให้ว่ามันใส่ผงเองได้รีวิวบะหมี่เว้ยเดี๋ยวเราใส่มันต้องใส่ขนาดไหนวะอ๋อนี่มันมีเส้นอยู่แบบหนึ่งใส่โชว์อีเนี่ยมาแล้วหิวซ่านโหห้องนี้แบบกลิ่นกะหรี่ถึงแน่นอนสงสัยต้องไปปิดแอร์กินหึงนอนไม่ได้ครับจบเลยเปิดหน้าต่างแทนโอ้โหเนี่ยได้แล้วเนี่ยโอเคแล้วเขาบอกให้ใส่แบบเท่านี้เดี๋ยวรอไปปิดแอร์แบบเดี๋ยวรอมันสุกก่อนนี่ก็มาเล่นเบสนะครับระหว่างรอให้บะหมี่มันสุกประมาณ 2-3 นาทีมันก็น่าจะได้อยู่นี่ก็เอาสกูไทเดนออกมานะครับก็นี่โมเรียบร้อยแล้วนี่ครับเอาไปดูกันเองแล้วใช้รีโวลนะแล้วก็ใช้เอ็กซ์คาลิเบอร์นี่ซื้อมา2ตัวไงเลยเอาสีออริจินอลมาเล่นได้ชอบสีออริจินอลมากอ่ะสีที่มันมาจากกาชาปองไม่สวยเลยสีเหลืองอ่ะก็ใช้สีแดงเฟรมของมันเองแล้วก็ใช้ Excel Dash ด้วยหน้ามันจำไม่ได้มันมาจากแรนดอมสักอันหนึ่งโอ้โหโคตรแข็งเลยอ่ะไอ้คาลิเบอร์นี่ยังเป็นสาย Attack ที่ไม่เวิร์กอยู่ดีนะรู้สึกอาคิริจะดีกว่าดูซิว่าเราจะทำให้ไทเดนเบิร์ดได้กี่ครั้งกันครั้งที่1นับไปเป็นรอยเลยตอนแรกไม่เป็นนะนี่เป็นแล้วอะจบเลยเนี่ยไอ้ไคเบอร์ข้อเสียเงี้ยต้องเป็นรอยแพ้สกูไทเดนได้ไงวะผมรู้แล้วทำไมมันถึงแพ้เว้ยข้อเสียของบัตเตอร์เอ็กซ์คาลิเบอร์ก็คือว่าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้บัตเขาเรียกว่าอะไรวะบัตเตอร์หมุนมันจะเด้งออกมาเองเลยก็คือตรงดาบเนี่ยมันจะเด้งออกมาเองพอชนไปเรื่อยใช่ไหมนี่ข้อเสียเว้ยเพราะว่าพอดาบมันเด้งออกมาแล้วมันทำให้เสียสมดุลเพราะว่าดาบมันยื่นออกมาหน่อยทำให้แบบเบนมันใส่ๆก็เลยแพ้ตอนแรกที่เบิร์ดได้เพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนโหมดไงนี่ล็อกโหมดไปแล้วไม่รู้มันจะล็อกนานแค่ไหนนะแต่ว่าล็อกไปแล้วแหละ
าบอกแล้วว่าต้องล็อกไว้แล้วเนี่ยมันก็เด้งออกมาใหม่เนี่ยมันก็เด้งออกมาใหม่ก็ต้องถอดแม่งถอดเลเยอร์ออกมาปิดใหม่โอ้เซ็งจริงแต่โคตรสวยเลยชอบอ่ะชอบสีนี้มากเลย Excalibur แล้วก็ถอดมันออกมาปิดใหม่อืมเฟรมด่านนี่ก็ดีนะพอมันไปถึงตรงกลางใช่ป่ะปึ๊บปึ๊บไปถึงตรงกลางมันก็แบบมันก็จะแบบดาบมันยื่นออกมาใช่ไหมก็เป็นไอ้นี่ออกมาด้วยแต่ว่าพอดาบยื่นออกมาอย่างที่บอกมันเสียสมดุลรอบสุดท้ายละหิวแล้วหิวหิวหิวอุ้ยอุ้ยโคตรแรงใส่ไข่เบอร์ผมยอดเป็นร้อยซะแล้วเนี่ยไม่ดีเลยโอ้เดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้านะครับเออไม่ใช่เดี๋ยวไปรีวิวบะหมี่ลืมขอโทษยังไม่ชิมเลยนะนี่เพิ่งแบบเปิดฝามาเมื่อกี้ดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่แต่ก็ลองได้ไม่เป็นไรหิวจริงเหมือนจะเลยเลยเนี่ยไม่เลยหรอกมันฝรั่งอร่อยขี้แต่นี่ก็เลิกซื้อจบเลยถ้าผมขี้แต่ผมจะสาบแช่งนิชินนะครับก็หยุดเล่นลูกข่างหนึ่งไว้เกี่ยวอะไรลูกข่างวะต้องลองแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนหันกล้องมาทางนู้นหน่อยมันกระเด็นโดนนะอร่อยไม่อยากเชื่อเอออร่อยว่ะไอ้ใช้ได้อร่อยที่ไทยมันมีขายหรือเปล่าไม่รู้เลยในเซเว่นไม่มีแน่นอนแต่มันมียี่ห้อเนี้ยแต่มันแบบมันไม่มีรสนี้แน่ยี่ห้อนี้ในเซเว่นมันเป็นกระป๋องสีฟ้ากับเขียวมั้งเอออร่อยใช้ได้เยี่ยมผมให้8เลยแล้วกันให้8เต็ม10ถึงมันจะรสชาติแหม่งๆเออแต่ถ้าพวกนี้ผมขี้แตกนี่ผมให้2เต็ม10ผมกลับไปให้2เต็ม10ทันทีเลยครับไม่เผ็ดนะก็อร่อยดีอย่างที่บอกก็อร่อยดีนะโอเคมีแค่นี้แหละรีวิวบะหมี่กับได้ลูกข่างไปพังๆก็เดี๋ยวเจอคลิปหน้านะโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายฝันดีนะจ๊ะเย้เย้